ธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมมาอภิปรายงบประมาณรายจ่าย2564นะครับในวันนี้นะครับเป็นคนสุดท้ายนะครับตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับท่านอย่าเพิ่งง่วงนะครับงบประมาณรายจ่ายปี64เนี่ยยังมีปัญหาครับโดยประเด็นภาพรวมเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็ได้กล่าวถึงความไม่เหมาะสมของพ.ร.บ.งบประมาณของปี64ในครั้งนี้ส่วนตัวผมเองแล้วก็จะขออภิปรายเกี่ยวกับประเด็นของด้านสาธารณสุขด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับ New Normal ของงบประมาณโรคอุบัติใหม่เป็นความเสี่ยงของประเทศนอกจากเรื่องความเสี่ยงเรื่องของการระบาดแล้วนะครับยังเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสังคมแล้วเราก็เห็นแล้วนะครับว่าโควิด19โควิด19เนี้ยกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศเศรษฐกิจคนผูกคอตายนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างที่บางคนลงทุนต่างๆก็เรียกว่าต้องลำบากแล้วก็ต้องธุรกิจเขามีอันต้องเป็นไปนะครับซึ่งนี้รัฐบาลผมดูแล้วต้องเปลี่ยน mindset ในการบริหารงบประมาณแต่ก็ยังเห็นว่างบประมาณฉบับ64นี้ยังเหมือนปีที่ผ่านๆมานะครับก็แปลว่ารัฐบาลไม่ได้เปลี่ยน mindset ไม่ได้เปลี่ยนระบบของวิธีการงบประมาณเพื่อจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นภูมิคุ้มกันที่จะลดความเสี่ยงด้านอุบัติภัยของโรคที่จะเกิดใหม่หรือโรคระบาดอื่นๆถ้าเราจะเกิดในอนาคตนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับซึ่งรัฐต้องลงทุนด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขว่าจะเป็นเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขหน่วยบริการโรงพยาบาลตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลประจำตำบลซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าขนาดไม่มีโควิดเนี่ยโรงพยาบาลทั่วไปเตียงก็ไม่พอ ICU ก็ยังไม่พอนะครับรปสตก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับแล้วเรื่องความมั่นคงทางวัคซีนเราต้องผลิตวัคซีนได้ช่วงที่มีโรคนะครับประเทศไหนเขามีเขาก็ต้องสำรองวัคซีนไปใช้ในประเทศของเขาเราต้องวิจัยเราต้องพัฒนาเราต้องผลิตวัคซีนได้แต่งบประมาณในปี64นี้ผมไม่มีความมั่นใจเลยว่ารัฐบาลจะสามารถจะเป็นสร้างความมั่นคงไม่ว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขแล้วก็ความมั่นคงด้านวัคซีนนะครับงบสาธารณสุขยังน้อยนะครับซึ่งก็เหมือนงบในปีที่ผ่านมานะครับโรงพยาบาลยังขาดแคลนคนยังนอนระเบียงนะครับคิวผ่าตัดยังรอ 2-3 เดือนห้อง ICU ก็ยังไม่พอนะครับนี่ยังไม่มีโควิดนะครับถ้ามีโควิดแล้วที่ระบาดหนักแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นวิกฤตที่เตียงก็คงต้องไม่นอนเตียงทั่วๆไปนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับก็คงต้องใช้เครื่องนึงหลายๆคนนะครับซึ่งนอกจากงบที่ไม่พอแล้วนะครับผมนำเรียนว่าการบริหารจัดการเรื่องสาธารณสุขเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งการบริหารจัดการสาธารณสุขเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าโดยส่วนใหญ่การจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเรามาถูกทางแล้วแต่เราต้องประเมินตัวเองตลอดเวลาว่าเรายังมีความที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาเราต้องยอมรับว่าเรายังมีไขมันส่วนเกินเรายังมีสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงนะครับซึ่งผมก็ขอบอกว่าสำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจในการที่จะคิดที่ต้องกล้าหาญที่จะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเราใหญ่ไปไหมเรามีไขมันมากไปไหมทำไมจะลดงบส่วนกลางลงทำไมกระทรวงจะเล็กลงกรมจะเล็กลงทำไมส่วนบริการในส่วนปลายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล
งบประมาณต่างๆจะไปถึงส่วนบริการพี่น้องประชาชนไม่จะเป็นโรงพยาบาลหรือรปภ.สต.ที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะทำให้งบประมาณด้านการที่จะส่งเสริมสุขภาพการเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงส่วนกลางจะเป็นแค่ regulator คือผู้ที่จะทำให้ระบบต่างๆบริหารไปได้อย่างเต็มที่นะครับไซต์ต่อไปครับงบสาธารณสุขเพิ่มขึ้นนะครับว่าแค่ 2.6% สปสช.เพิ่มขึ้น 6.3% สถาบันวัคซีนติดลบไปนะครับ 4-5% ซึ่งได้ตอนหัวค่ำนะครับท่านรัฐมนตรีสาธิตปิตุชัยชากบอกว่าวัคซีนเนี่ยท่านไปไว้ในสถาบันวิจัยนะครับและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าผมยังไม่เชื่อมั่นนะครับว่าสถาบันวัคซีนของเราเนี่ยจะพัฒนาผลิตนะครับแล้วก็สร้างวัคซีนที่มีความสร้างความมั่นคงทางด้านวัคซีนในกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ขึ้นมานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญแล้วลงทุนอย่างหนักเพื่อจะสร้างความมั่นคงทางด้านวัคซีนของเรานะครับงบสาธารณสุขจะต้องเน้นการสร้างนำซ่อมนะครับนำเรียนเลยนะครับว่างบสาธารณสุขของเราเราตั้งรับตลอดเวลานะครับเราเน้นการรักษางบส่วนใหญ่เราจะเน้นลดที่ต้องไปดูแลโรคหัวใจโรคเบาหวานนะครับโรคที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงแต่เรื่องการส่งเสริมสุขภาพนะครับซึ่งงบที่สำคัญแล้วก็หัวใจที่สำคัญในการสร้างเสริมภาพก็คือรปภ.สต.นะครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีแต่ปรากฏว่างบรปภ.สต.เนี่ยยังน้อยพี่น้องรปภ.สต.ฝากผมบอกว่างบฟิกคอสผมถามว่างบฟิกคอสคืออะไรงบค่าบริการจัดการครอบคุณหมอค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟค่าประปาค่า OT ค่าลูกจ้างท่านทราบไหมครับว่างบฟิกคอสของรพสตนี้ได้เท่าไหร่เขาบอกว่าตอนนี้ได้ 36,000 บาทต่อเดือนค่าจ้างคนนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าวัสดุไม่พอหรอกครับทำไมเขาต้องไปวิ่งนะครับรณรงค์ทำไมต้องทำผ้าป่านี่แหละครับเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเยอะหรอกครับอย่าพูดถึงแสนเลยครับขอแค่ 50,000 เขาก็ดีใจแล้วครับนะครับก็ฝากนำเรียนท่านประธานไปถึงคณะรัฐบาลนะครับว่างบรพสตเนี่ยต้องให้เขาเพิ่มขึ้นส่วนงบกองทุนสุขภาพตำบล นี่คืองบที่สปช.เนี่ยให้กับองค์การองค์กรส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต.อบจ.นะครับตรงนี้มีงบสนับสนุน 4-5 บาทต่อหัวอันนี้สำคัญมากนะครับที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคยังน้อยครับ455บาทต่อหัวยังไม่เพิ่มขึ้นยังไม่มีความมั่นใจว่าท่านจะเน้นการสร้างนำซ่อมได้อย่างไรนะครับนี่คือหัวใจในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วเรื่องการสร้างนำซ่อมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอสม.นะครับอสม.เสาหลักของสาธารณสุขไทยทำไมว่าอย่างนั้นครับหลักคิดของอสม.คือประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นเจ้าของระบบสุขภาพเพราะแล้วระบบอสม.ที่เป็นผู้ที่ประชาชนเป็นผู้ที่อาสามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนำเรียนว่าเขาเป็นทหารแต่ไม่มีอาวุธเครื่องวัดความดันเนี่ยผมว่าคุ้มมากนะครับอสม.มีล้านกว่าคนนะครับใช้งบเครื่องหนึ่งประมาณ1,000 บาทนะครับใช้งบ1,000 ล้านบาทเนี่ยอสม.มีเครื่องวัดเนี่ยตอนนี้ไปตามบ้านต่างๆต้องยืมกันไปยืมกันมานะครับต้องเข้าคิวนอกจากนั้นแล้วนะครับซื้อเครื่องตรวจเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดเนี่ย
นะครับเบาหวานไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลไม่ต้องไปถึงรบสต.เลยครับให้อสม.ไปตรวจถึงบ้านตอนนี้เนี่ยอสม.ได้รับการอบรมในการตรวจน้ำตาลแล้วแล้วก็เครื่องตรวจเบาหวานเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกครับโรงพยาบาลมหาสารคามเนี่ยเขาบริษัทเนี่ยเขาบริจาคให้เลยขอให้เราซื้อสติปเขานะครับนี่คือการบริหารจัดการที่ว่าเราขอสนับสนุนจากบริษัทเราซื้อสติปเขานะครับแล้วอสม.สามารถจะไปตรวจเบาหวานได้ถึงบ้านพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งนี้เป็นความเรียกว่าใกล้บ้านใกล้ใจแล้วก็ประชาชนไม่ต้องอดข้าวอดน้ำไปรอตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็รอเอายานะครับแล้วก็ต้องห่อข้าวห่ออะไรไปกินอีกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหมู่บ้านและ1เครื่องนะครับเราเรียนว่าถ้าผมเป็นนายกนะครับถ้ามีโควิดขึ้นมาตอนมีโควิดเนี่ยผมจะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิให้เร็วที่สุดจะใช้เงินผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่คุ้มค่ามากนะครับตอนนี้นะครับอสม.ของเรายืมกันไปยืมกันมานะครับแล้วก็บางคนก็ต้องควักกระเป๋าไปซื้อกันเองนะครับประเด็นต่อมานะครับความเหลื่อมล้ำของ3กองทุนนำเรียนนะครับว่าค่าใช้จ่ายใน3กองทุนกองทุน3กองทุนใหญ่คือกองทุนรักษาพยาบาลของราชการกองทุนบัตรทองแล้วกองทุนประกันสุขภาพทั้ง3กองทุนเนี่ยไม่เท่ากันตอนนี้สิทธิ์ข้าราชการเนี่ยใช้เงินเนี่ยมากกว่าสิทธิ์สปสช.ถึง 4.3 เท่านอกจากความเหลื่อมล้ำของ3กองทุนแล้วยังมีความเหลื่อมล้ำของการจัดสรรทรัพยากรจำนวนแพทย์ต่อประชากรเขาดูนะครับว่าแพทย์ต่อประชากรนี่เท่าไหร่มหาสารคามเท่าไหร่อีสานเท่าไหร่ต่างจังหวัดเท่าไหร่ตอนนี้ต่างจังหวัดมหาสารคามบ้านผมนี่1ต่อ 4,000 หรือ 5,000 กรุงเทพ1ต่อ700ภาคกลางก็1ต่อ 1,000 ทำไมทรัพยากรต่างๆจะเกิดการจัดการที่ลดความเหลื่อมล้ำแผนงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้บอกว่าจะจัดสรรทรัพยากรยังไงให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนทั้งประเทศได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสิทธิ์การล้างไตผมเจอพี่น้องประชาชนเขาเอาพ่อแม่ไปล้างไตเขาเบิกไม่ได้เขาต้องเสียเงินเพราะว่าอะไรครับเพราะสิทธิ์ล้างไตของสิทธิ์บัตรทองการจะไปล้างจากล้างไตโดยใช้ทางเส้นเลือดเนี่ยทางบัตรทองทางสปช.บอกว่าต้องมีข้อบ่งชี้จะต้องว่ามีผังผืดหน้าท้องหรือล้างด้วยหน้าท้องแล้วมีปัญหาถึงจะให้ไปล้างไตทางเส้นเลือดถ้าใครไปล้างไตทางเส้นเลือดก่อนต้องออกเงินเองซึ่งจริงๆแล้วเงินนะครับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการล้างไตจากเส้นเลือดกับล้างไตจากทางหน้าท้องเท่าๆกันครับ 1,500 บาทต่อครั้ง 200,000 บาทต่อปีนะครับแต่ว่าสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมล้างไตทางเส้นเลือดได้ทันทีแต่สิทธิ์สปสช.สิทธิ์บัตรทองไม่ได้ครับนี่คือความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเป็นหนี้เป็นสินเขาต้องพ่อแม่เขาป่วยต้องล้างไตเขาก็ต้องพยายามหาเงินมาไม่มีเงินก็ต้องยืมเงินนะครับประการต่อไปนะครับคือขวัญกำลังใจนะครับงบประมาณปี64นี้เนี่ยไม่ได้บอกเลยครับว่าจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าที่สาสุขที่เป็นผู้ปฏิบัติงานได้อย่างไรการเป็นอยู่ข้าราชการยังมีปัญหาถ้าไม่มีโควิดผมเชื่อนะครับว่าไอ้ 40,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยคงไม่ได้รับการบรรจุตอนนี้นะครับการบรรจุของรพสต.เนี่ยลูกจ้างรายวันนะครับยังไม่บรรจุอีกมากตามโรงพยาบาลต่างเช่นกันนะครับแล้วก็ท่านผอ.รพสต.ฝากมานะครับว่าอยากให้รัฐบาลขับเคลื่อนจัดสรรค่าวิชาชีพของสาสุขชุมชนภายใต้กฎหมายวิชาชีพสาสุขชุมชนนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าที่ที่ทำงานด่านหน้าเนี่ย
ขามีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับความเหลื่อมล้ำของเงินชดเชยวิชาชีพนะครับแพทย์พยาบาลหรือสิ่งต่างๆก็ยังไม่เท่าเทียมกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอสรุปว่างบประมาณด้านสาธารณสุขเนี่ยยังน้อยนะครับสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเขาบอกจะตกงานอีกล้านคนแต่ธนาคารโลกบอกว่าจะมีคนตกงาน 8.3 ล้านคนต้องใช้เงิน 30,000 กว่าล้านนะครับรัฐบาลต้องเตรียมตัวไว้นะครับซึ่งในงบประมาณฉบับนี้ก็ไม่ได้แจ้งไว้นะครับแล้วก็ขอสรุปนะครับว่า 1. งบน้อยนะครับเหมือนกับทุกปีไม่มีอะไรที่จะบอกว่าเราจะสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขลดความเสี่ยงของประเทศถ้ามีโรคเกิดใหม่ถ้ามีโรคระบาดที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากับเศรษฐกิจและสังคม 2. งบสาธารณสุขด้านการป้องกันส่งเสริมภาพไม่เพียงพอไม่ได้บอกว่างบปีนี้จะทำให้การส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไรนะครับ 3. ความเหลื่อมล้ำยังสูง 4. การแก้ไขปัญหากำลังใจเจ้าที่สาธารณสุขไม่ชัดเจนนะครับก็อยากให้นำเรียนท่านประธานแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่านที่ทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้ท่านยึดในพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาสมเด็จมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชราชวิกรมพระบรมราชนกที่กล่าวว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งท่านจะมีความก้าวหน้ามีสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ขอให้รัฐบาลได้ปรับวิธีการงบประมาณเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้เป็นจริงให้ได้เพื่อลดความเสี่ยงของประเทศถ้ามีเหตุการณ์อุบัติการโรคเกิดใหม่โรคระบาดเกิดขึ้นขอบคุณมากครับครับท่านสมาชิกครับต้องขอ